ับเกมที่จะพบกับป่าตองนะครับก็นครศรีก็เราเดินทางมาใช้ระยะหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนแข่งก็ให้น้องมาเรียกนะที่สนามนะครับแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนะก็ดีนะครับที่นักเตะเราไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็เกมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้พลังในการเล่นเต็มที่นะครับเพราะเราได้พักตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอป่าตองพรุ่งนี้เป็นเกมที่สำคัญนะฮะเพราะว่าเราถ้าต้องการเกาะกลุ่มบอลไว้นะครับเราต้องเก็บ3แต้มนะฮะเพราะนั้นในเกมเยือนนี้นะครับเราก็ไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้นะครับก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวนครศรียูไนเต็ดนะครับให้กำลังใจน้องๆนะทีมนักฟุตบอลนะครับทีมงานสตาฟทีมงานผู้บริหารด้วยนะพวกเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับ